รีวิววันนี้เห็นวันไหนรีวิวทุกวันเอฟทุกวันขายวันละ1ลูก30วัน30ลูกละเอานะรีวิวให้แล้วนะพี่นะเอาไม่เอาไม่รีวิวแล้วนะนอนโกรธแล้วนะพี่เสียใจแล้วนะร้องไห้เสียใจแล้วโอเคปาดไหลครับขอมาจัดให้รีวิวเลยวันนี้พี่มาใหม่200ลูกช่วยด้วยช่วยซื้อด้วยจริงเหรอหรือว่าฉันฝันไปแต่ว่าพี่แต่ว่ารุ่นนี้มันมาอย่างนี้อยู่แล้วมันมาทีละแบบเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยมาทีไรก็หลักร้อยหลักร้อยอ่ะโอ้เคยมีตอนนึงอะเนาะที่ว่ามีแบบโอ้สามสี่ห้าร้อยวะเออที่ตอนแรกโหกุมขมับเลยนะคือหูจะขายยังไงให้หมดวะเนี่ยหมดจริงเราไม่พอเออคือแบบเอ้าขายไปขายมาเอ้ามันหมดนี่หว่าตอนแรกก็โหมันเยอะอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะคิดว่าจะขายไม่ทันมันมีเสน่ห์ไงดอกไม้อะมีเสน่ห์มันมีความดับรวมแล้วมีเสน่ห์บางคนมั้ยไม่เอาดอกไม้เมียให้เมียใช้มาซื้อแนะนำป้ายอื่นไม่เอาเมียบอกชอบดอกไม้มีหลายหลายผ้าดีมันหลากหลายมันรวมแบบรวมแล้วแต่คนชอบนะพี่แต่อันนี้คือหนูก็พูดให้ฟังว่าเออมันหลากหลายมันไม่น่าเบื่อมันรวมผ้ามาบาทต่อตัวแล้วพี่ได้งานเกรด A นะคะคือตอนเนี้ยแพรกำลังทำเป็นเซตให้พี่ๆได้ดูว่าเวลาไปกระยกกระสอบไปเปิดเนี่ยเราจะได้เซตประมาณไหนบ้างนะคะเอาหันทัดลมไปทางพี่เจนเลยเผื่อถ้าใครชอบกระสอบรีวิวอยากจะรับพิมพ์รับรีวิวได้เลยแล้วก็ได้ทุกตัวนะคะดอกไม้นะจ๊ะเผื่อใครเข้ามาเนาะพี่ขอจัดระเบียบของผมเสื้อ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 เออลูกค้าน่ารักโซคิวซื้อง่ายก็ขอให้ขายง่ายซื้อง่ายขายคล่องเหมือนกันนะคะคุณพี่จะฮะเอาแล้วนะค
คุณพี่จ๋าวันนี้ฮะเอาทำคอยเลยลูกนี้พี่เบลรับแล้วเนาะอ่ะมาค่ะพี่คนไหนที่เข้ามาใหม่นะคะวันนี้แค่เปิดรีวิวเสื้อสาวอวบป้ายดอกไม้เกรด A สวยๆให้เลยตัวแรกก็ป้ายห้อยมาเลยคุณพี่จ๋าอะไรยังอยู่ไม่ได้ใส่เลยนะคะอย่าลืมไปคัดไปแยกทำราคานะคะคุณพี่ป้ายนี้บอกเลยว่าเขามีความหลากหลายนะคะในตัวมีเสน่ห์ไม่น่าเบื่อไม่ซ้ำไม่จำเจเพราะว่าเขาจะรวมเนื้อผ้ามีทุกเนื้อผ้าในกระสอบเป็นงานรวมไว้นะคะพี่แม่ชอบมากรุ่นนี้แล้วผ้าก็สะอาดสะอ้านมากๆนะคะพี่เอาไปอ่ะแทบไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยรีดอย่างเดียวก็พอเพราะรุ่นนี้ผ้าเขาเป็นเกรด A แล้วค่อนข้างสะอาดนะคะสวยๆอย่างนี้เลยเนี่ยใครที่เข้ามาใหม่จะรับพี่รับกระสอบใหม่ได้เลยเพราะว่าเมื่อเช้านะใครดูรีวิวลงของนะคะพี่ลงแบบจัดเต็มเลยป้ายดอกไม้ลงนะอันนี้ไม่ต้องใส่มาเถอะสวยอุ๊ยคุณพี่มีลายเสือด้วยอ่ะอันนี้มันใส่ไม่ใส่ไม่ได้นะคะเอาไปใส่หุ่นให้ดูเนาะได้ยังเสือมีลูกพุ่งเสือเอื้อนเสือโง่อันนี้ยังไม่ต้องใช่ไหมใครจะรับต้นหุ่นถูกด้วยนะคุณพี่เดี๋ยวแค่กำลังจะแยกหัวผ้าให้พี่ๆได้ดูนะว่าเวลาเราเปิดกระสอบคัดแยกได้ประมาณไหนบ้างนะคะอันนี้คือมองไม่เห็นเลยเนาะอันนี้คือโชว์ไปก่อนนะเออโชว์ให้ดูแล้วไปใส่หุ่นเดี๋ยวจะไปใส่หุ่นแล้วกันนะพี่จ๋าเอาโชว์ไปต่างหากแล้วก่อนแล้วกันเนาะเนี่ยคุณพี่ดูอันเนี้ยจะเป็นงานปักนะเนี่ยยังไม่หมดไม่โชว์ให้ดูก่อนตัวนี้ไงเนี่ยคุณพี่ไปแยกทำราคาเดี๋ยวตัวนี้จะใส่หุ่นให้ดูมันใส่ไม่แขวนไม่สวยเพราะว่ามันเป็นงานปัดไหลนะคะเดี๋ยวจะดูเซตนี้นะเซตนี้โซคิวมากไปก่อนเลยพี่เมย์เดี๋ยวก่อนครบยังไปเลยนะคุณพี่ขานี่ป้ายห้อยอีกแล้วบอกแล้วเป็นงานเกรด A ค่ะยังไม่ได้ใส่อะไรยังอยู่แล้วตัวนี้เป็นงานปักมุกสวยมากเป็นงานหัวผ้านะคะไปคัดแยกทำราคาใครที่ขายงานสาวอวบแค่แนะนำนะขออกประมาณ 40-50 บวกลบนะคะเป็นสาวอวบเท่านั้นค่ะคุณพี่ดูงานฉลูงานปักลูกไม้สวยมากบางคนแบบมีความสามารถนะคะเอาไปจับราคาได้หลักร้อยนะไอ้พวกงานฉลุงานปักแบบนี้นะคะคุณพี่ให้ดูใกล้ๆได้เลยงานสวยๆแบบนี้เลยค่ะต้นทุนเฉลี่ยตัวละ12บาทเท่านั้นเลยคุณพี่บางคนขายแค่หัวผ้าก็ได้กำไรแล้วนะคะเพราะว่า1กระสอบอ่ะ45กิโลคุณพี่อยู่ประมาณ220ตัวบวกลบได้เลยเอาไป1กระสอบพี่เป็นเจ้าของกิจการได้เลยนะคะอันนี้รวมกับไอ้พวกแบบคุณพี่ดูค่ะงานแบบสวยมากบอกแล้วว่าความเสน่ห์ของดอกไม้คือไม่ซ้ำไม่จำเจไม่มีความน่าเบื่อนะคะราคา 2,800 บาทเท่านั้น1กระสอบ45กิโล220ตัวบวกลบรวมทุกเนื้อผ้าเลยแขนสั้นแขนยาวแขนกุดรวมเลยนะคุณพี่อย่าลืมบางคนคัดแค่หัวผ้าเอาแค่ร้อยตัวก็ได้กำไรแล้วค่ะคัดแค่ตัวสวยๆพอนะคะส่วนน้ำสองไม่ค่อยสวยขายราคาลดหลั่นกันมาได้เลยค่ะอย่างแม่เสือตัวเนี้ยบางคนขายเก่งๆคุณพี่เขาขายได้หลักร้อยเลยนะคะแต่แค่อย่าลืมเอาไปซักเอาไปรีดแค่นั้นเองค่ะแล้วยิ่งใครใส่หุ่นยิ่งสวยมันยิ่งดูทรงออกคุณพี่อันเนี้ยมันเพิ่งออกมาจากกระสอบมันจะเป็นงานดิบเลยมันจะยังดูไม่ค่อยเห็นทรงนะคะอย่าลืมเอาไปคัดไปแยก
ราคา 2,800 ใครจะสั่งคุณพี่สั่งได้เลยนะต้นทุน12บาทเท่านั้นค่ะสวยๆเลยคุณพี่เนี่ยน่ารักอ่ะไว้แม่ๆได้นะมีแนวเสื้อกล้ามก็มีนะพี่เรียกละโมให้ลูกค้าก่อนลุกขึ้นมานี่เลยนะลุกขึ้นมาให้เลยใครจะสั่งสั่งได้เลยนะคะของลงเยอะนะมาอุ้ยตัวนี้สวยมากพี่มีเสน่ห์มากเลยอ่ะเป็นตัวยาวอ่ะผ้าบางๆใส่สวยนะแม่ๆอ่ะใส่สวยเลยอย่างเงี้ยคุณส่งเอาไปซักสวยๆนะขายทำราคาได้อีกนะคะวางน่ารักจังเลยฮาวายน่ารักค่ะฮาวายนี่หลายแบบเลยน่ารักมากเชิ้ตค่ะเนี่ยแม่ใส่สวยพี่นี่ก็สวยค่ะใต้ห้อยโอ้พี่สีขาวหรือดอกลูกไม้อีกตัวป่ะยังไม่เห็นคือฟังมันไม่เห็นเนี่ยคุณพี่ดูดิแม่ชอบมากเลยนะเชิ้ตขาวก็สวยนี่เนื้อยีนค่ะเนื้อยีนลูกหนึ่งประมาณ200หรืออาจจะ220ตัวบวกลบได้เลยนะคะล้วนพี่จ๋าผ้าลินินล้วน2ตัวนี้เป็นลินินล้วนนะลินินร้อยอ่ะผ้าลินินร้อยนะคะก็จะทำราคาได้นะลินินร้อยต้นทุนถูกๆอ่ะคุณพี่เนาะเอาไปขายกันง่ายๆของเมื่อเช้ารีบเลยนะพี่นะเก๋อยู่เลยก้าแบบละตัวไม่ซ้ำกันเลยอ่ะชิ้นเป็นอันไปเลยลูกไม้สวยมากห
ันกุดก็มีนะคะหันกุดนี่อุ๊ยเสื้อกล้ามใส่เดี่ยวแผ่นกุดก็มีพี่มันรวมไงเนาะรวมทุกเนื้อผ้าเลยอ่ะสวยจังป้ายห้อยค่ะตัวนี้คือป้ายห้อยค่ะสวยๆเลยค่ะตัวนี้กระดุมมุกอ่ะพี่เชิ้ตกระดุมมุกเลยค่ะสก็อตเอาไปซักไปรีดนะพี่นะนี่ดอกสีพื้นก็มีนะคะเนี่ยโอ้สีมินิมอลมินิมอลรีบสั่งกันเลยนะพี่พี่ก่อนหยุดยาวอีกไม่กี่วันขนส่งก็หยุดกันแล้วนี่มีเวลาขายของไม่ถึง1อาทิตย์นะตอนเนี้ยเนี่ยลูกค้าทักมาถามถึงส่งการไม่หยุดใช่มั้ยคะแบบหยุดนะลูกค้าฉันก็เจอส่งการไม่หยุดใช่มั้ยอย่านะอย่ามาตอนส่งการนะไม่มีใครอยู่พี่คนอยู่นะพี่นะก็ตีตั๋วกันแล้วนะพี่ตีตั๋วแล้วพี่เก็บตัดแขนทิ้งมันใหญ่พี่เจนมาไปหยิบให้หน่อยตีตั๋วแล้วกันไกลออกได้อยู่เก๋ๆเลยเนี่ยพี่นิดเดียวเองไม่เห็นใหญ่เลยไม่เห็นใหญ่อยากไปดูดรีดออกเท่าไหร่เอาสิเหมือนเพื่อนฉันอ่ะรีด88รอบก็ใหญ่เหมือนเดิมนี่น่ารักมากใหญ่เหมือนเดิมมากรวมเชิ้ตนะคุณพี่ไม่ได้คุณเห็นไหมนี่สวยๆเลยค่ะเดี๋ยวจะตัวนี้ไปก่อนนี่ไหมสีครีมเหมือนกันเอาแขวนดีๆได้ลายลายอ่ะพี่มันมีทั้งลายมีทั้งพื้นพี่ไปแยกทำราคานะสวยเลยค่ะลูกค้าแค่คัดเอาแค่ร้อยตัวเองพี่ยกไปกระสอบหนึ่งแต่เอาแค่ร้อยตัวนะร้อยตัวที่เขาสามารถจับราคาได้อะร้อยตัวเขาขาย69ขาย79ขาย69ก็ได้ 6,900 ขาย79ก็ได้ 7,900 แล้วอ่ะคุณพี่ซึ่งต้นทุนมันแค่ 2,000 กว่าบาทเองนะคะดูไม่ได้เลยค่ะมีเย็นสบายนะดูไม่กำลังมองภาพหุ่นนะก็สวยนะพี่เวลายกกระสอบไปอ่ะเอาแค่ร้อยตัวพอนะนะพี่นะเชื่อหนูนะเวลายกกระสอบไปเอาแค่ร้อยตัวพออย่าเอาเยอะ
ราจะกำไรแล้วอันไหนเพราะเราจะกำไรแล้วตั้งแต่หัวตั้งแต่ร้อยตัวแรกแล้วนะจ๊ะพี่ใช่น้ำส่งน้ำสองเนี่ยไม่ต้องคิดเยอะแล้วพี่ปล่อยสบายสบายปล่อยจอยเลยค่ะเนี่ยกับเจ๊บอกว่าวันนั้นเซลหางค่าเกือบอะไรนะเกือบเป็นลมทำไมอ่ะขายดีอะดิเขาต้องทำระบบไม่ไหวเลยอ่ะเนาะข้ามือดูดเพราะว่าเขายังให้เราจับมืออยู่เลยไม่ช้าใช่เคลียร์ช่วยเป็นลมใช่พ่อยังไม่ได้ใส่น่ารักอ่ะ9% 39%โอ้โหเซลก็คือยัง39อยู่เซลก็ยังกำไรอยู่นะเจ้มาฟังป่ะเนี่ยเจ้ไปคอมเมนต์ให้น่ารักจังเลยเจ้มาฟังเจ้บอกว่าฉันไม่ต้องการฟังพวกเธอเพราะฉันปรมาจารย์บอกว่าเฮียแอบมาบ่นว่าจะเป็นลมเจ้โหขายเยอะจัดกองแบบไม่หวาดไม่ไหวแพ็คไม่หวาดไม่ไหวอ่ะพี่พาหนูเซลห่างผ้า39 บาทนะหางนั้นน่ะเขาหัวจะขาย79ไม่ได้แบบว่านี่นะหางนี่คือยังได้อีกอ่ะได้อีกตัวละ39อุ๊ยราคาเท่าไหร่เอา 1,290 เท่าไหร่แก๊ปอุ๊ยเธอโชว์หน่อยดิลิ้นนิน100โหแบรนด์แก๊ปแล้วเป็นลิ้นนิน100ค่ะพี่แบรนด์แก๊ปแล้วเป็นลิ้นนิน100นี่คือหนูโชว์ให้ดูแบบจริงๆไม่อยากโชว์ทั้งลูกหรอกแม่มาจังไหนอ่ะแม่มาอุ๊ยน่ารักอ่ะครับจ้าอุ๊ยตู้นี้ดูเก๋มากเก๋ไก่สไลเดอร์มานะพี่นะต้องเอานะเนี่ยมีหางพี่ในกระสอบเนี่ยเชิ้ตนี้สวย5 โมงครึ่งแล้วจะเริ่มร้อนผิวสีแบบพาสเทลเลยอ่ะนี่สก
ก็ปักปักนี่นะรมรมนี่สวยเนาะตอนนั้นอะปักปักก็ไปทำราคาได้อีกทีทำอย่างไรเนี่ยไซส์อะอยู่ประมาณ L ถึง 3X 4X เนี่ยพี่อก40ถึง50อะโดยประมาณอะนะอันนี้ก็จะเป็นหางหางและก็จะไปเร็วหน่อยนะพี่นะน้ำสองหางหางเนี่ยไปคัดไปแยกอีกทีนะพี่นะสีสวยมากเลยนี่ก็ยังขึ้นหัวได้นะเนี่ยสีเหลืองอะใช่ไหมไข่ไก่ไม่ใช่สีเหลืองอ่อนค่ะสีแบบไข่สีครีมสีคัสตาร์ดไม่ใช่สีเหลืองพอสอบฉันเหลืองทุกอย่างขอให้เป็นสีเหลืองฉันชอบหมดเพราะว่ามันผ่องเธอแต่พอสอบมันผ่องเว้ยใส่แล้วมันดูเนื้อหนังมันผ่องแบบนี้เนี่ยหมอกระตุ้นอยู่นะวายทุกเข็มไปพี่หมดละไปเราไปดูกันเลยว่าได้หัวภาพประมาณไหนนะพี่นะสวัสดีทุกคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่จ้ะอันนี้เป็นล็อตลงใหม่เมื่อเช้านะพี่แค่เปิดให้เลยนะแพทเอาไปให้ยิ่งขึ้นหุ่นยิ่งสวยอ่ะเดี๋ยวไปดูแผ่นกล้องดูคนเราไปดูกันเลยยิ่งใส่ยิ่งใส่ยิ่งไอ้นี่นะยิ่งใส่หุ่นยิ่งสวยนะพี่นะดูใครซักใครรีดนะซักรีดขึ้นหุ่นนี่โอ้โหสวยเลยดูดิไปแยกนะกระสอบมันจะมีหัวผ้ามีน้ำสองมีหางผ้านะพี่นะเราต้องคัดต้องแยกเนาะดูดิปักปักชะลุอย่างเงี้ยพวกเนี้ยจับราคาได้นะคะบางตัวป้ายยังห้อยอยู่เลยค่ะโอ้โหดูใครสนใจใครชอบความหลากหลายหลากสไตล์นะคะต้องสั่งป้ายดอกไม้ค่ะพี่แม่ๆชอบมากป้ายนี้สวยๆเลยใครสนใจแคปหน้าจอสั่งได้เลยนะ